เมื่อนายกหมดสภาพเนี่ยครม.หมดไปด้วยก็จะเป็นรักษาการรัฐมนตรีกลาโหมซึ่งก็ยังดีกว่าไม่เป็นอะไรเลยเป็นรักษาการรัฐมนตรีกลาโหมเสร็จปุ๊บเขาจะเปลี่ยนโต๊ะครม.จากโต๊ะสี่เหลี่ยมแล้วนายกนั่งหัวโต๊ะไปยุ่นนั่งหัวโต๊ะเป็นโต๊ะกลมจะได้นั่งเหมือนนั่งตรงไหนก็เป็นหัวก็เลยไม่รู้เป็นหัวโต๊ะตรงไหนก็เป็นหัวมันแต่ว่ามันเกิดขึ้นจริงได้เขายืนอยู่บนชั้นบันไดซึ่งดูสูงกว่านักข่าวก็เลยดูมีรัศมีรัศมีอะไรพังงาดอนาคตนายกเป็นไปได้เจ้าพินิหารศาลชี้พ้นนายกแต่ยังเป็นรัฐมนตรีกลาโหมได้คืนนี้คุณวิษณุก็ตีความเมื่อวานจริงๆแล้วคุณวิษณุไม่ได้ตรงขนาดนั้นไม่ผิดนะเขาวนไปวนมาไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดคือตำรวจการบอกว่าถ้าสมมติว่าสั่งมันรู้เป็นทุเรศสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่จากนายกเนี่ยแล้วมานั่งก็ยังเป็นรัฐมนตรีกลาโหมมานั่งคือผมเข้าใจว่าวิษณุเนี่ยพูดให้มันเป็นแบบอะไรมันให้มันเวอร์อ่ะคือมันถูกทางกฎหมายไงแต่มันแค่ถูกมันทำได้ไงมันทำได้จริงๆมันทำได้ก็แล้วประยุทธ์จะทำด้วยไม่แล้วไม่หรอกผมก็ไม่คิดว่าประยุทธ์จะทำขนาดนั้นผมคิดว่ามันทุเรศคือมันเหมือนคือตามกฎหมายแล้วมันถูกคุณแบบคือผมอะครับว่าอันนี้ต่อให้ศาลพรุ่งนี้ตัดสินเนี่ยบอกว่าประยุทธ์เนี่ยนั่งก็นั่งนายกต่อไม่ได้นะครับโดยกฎหมายตัวเนี้ยประยุทธ์ก็คนอื่นมาเป็นนายกก็ตั้งประยุทธ์เป็นรัฐมนตรีกลาโหมได้มันไม่มีข้อจำกัดใช่ป่ะได้อันนี้ได้มันไม่มีข้อห้ามว่า8ปีแล้วจริงๆรัฐมนตรีกลาโหมประยุทธ์ก็เป็นไม่ถึง8ปีเพราะมันมีป้อมสลับเป็นมีป้อมสลับเป็นช่วงก่อนนั้นในกรณีแต่มันไม่มีกำหนด8ปีไงมันไม่มีจะเป็น20ปีก็ได้ใช่เอาจริงๆแต่ว่าเมื่อนายกหมดสภาพเนี่ยครม.หมดไปด้วยก็จะเป็นรักษาการรัฐมนตรีกลาโหมซึ่งก็ยังดีกว่าไม่เป็นอะไรเลยเป็นรักษาการรัฐมนตรีกลาโหมเสร็จปุ๊บเขาจะเปลี่ยนโต๊ะครม.จากโต๊ะสี่เหลี่ยมแล้วนายกนั่งหัวโต๊ะไปยุ่นนั่งหัวโต๊ะเป็นโต๊ะกลมจะได้นั่งเหมือนนั่งตรงไหนก็เป็นหัวก็เลยไม่รู้เป็นหัวโต๊ะตรงไหนก็เป็นหัวมันแต่ว่ามันเกิดขึ้นจริงได้ผมบอกว่าเนี่ยวิษณุพูดถูกคือถูกกฎหมายแต่ถูกกว้างด้วยถูกมารยาทหรือเปล่าเป็นเรื่องนึงถูกกว้างก้อนอิฐด้วยไม่แต่ว่าเมื่อวานนี้รองวิษณุเขายกตัวอย่างหมดเลยนะผู้สื่อข่าวก็ถามไปเรื่อยรองวิษณุเขายกตัวอย่างถึงขั้นว่าถ้ามีอันเป็นไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าบอกว่าถ้าตัวนายกหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยจะเกิดอะไรขึ้นแกก็บอกว่ามันก็มีแหละครม.ซึ่งก็รักษาการคือมันก็เป็นตามนั้นอยู่แล้วแต่ว่าคำถามที่คนถามจริงๆไม่ใช่นั้นนะผมคำถามที่คนถามจริงคือยุบสภาได้หรือเปล่าถ้าเกิดรองรักษาการรองประวิตรเนี่ยยุบสภาได้ไหมซึ่งคุณคำนวณสิทธิสมานก็บอกว่าอันเนี้ยรองนายกรักษาการแล้วมายุบสภาเนี่ยมันไม่เคยเกิดผมก็ถามหมอเลียบเรื่องนี้เพราะสมมติว่าเขาโหวตนายกกันไม่สำเร็จมันไม่เคยเกิดมันไม่เคยเกิดแต่ผมว่าน่าจะทำได้นะโดยอำนาจน่าจะได้ใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ขั้นตอนอ่ะไม่คือทำแล้วมันควรจะยังไงขั้นตอนมันต้องโหวตคือผมจะคิดอยู่ว่าต้องโหวตนายกข้อสักเถียงอาทิตย์ที่แล้วเราพูดใช่ไหมสมมติประยุทธ์ยุบสภาวันนี้ยังรักษาการได้ผมไปนั่งคิดดูอาจจะได้น่าจะได้อยู่แต่ว่าสมมุติวันพรุ่งนี้หรือว่าหลังจากหลังจากที่ศาลวินิจฉัยไม่ใช่เลยหลังจากพรุ่งนี้ตัดสินก่อนแต่หมายถึงว่าสมมติว่าหลังจากศาลวินิจฉัยแล้วว่าประยุทธ์ครบแล้วจะไปยุบสภาเนี่ยไม่ได้ตอนนั้นผมยังคิดว่าตอนนั้นประยุทธ์ก็รักษาการไม่ได้นะตอนนั้นก็คือหมดสภาพเลยกำหนดเวลาหมดสภาพมาแล้วใช่ไหมล่ะถ้าศาลตัดสินน่ะไม่มันนับนี่มันเรื่องนับแล้วแต่ใครแต่ถ้าศาลตัดสินว่าคุณพ้นแล้วเนี่ยยุบไม่ได้คุณรักษาการต่อไม่ได้นะก็น่าจะพ้นแล้วน่าจะพ้นแล้วแต่ถ้ายุบสภาเนี่ยยุบสภาก่อนหมดสภาพอ่ะผมว่าน่าจะแต่ยุบสภาหลังหมดสภาพไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องโหวตไม่คือหมดหรือไม่หมดนี่คือศาลตัดสินใช่ถ้าศาลตัดสินได้วันนั้นปุ๊บเนี่ยศาลตัดสินจะวันที่24สิงหาไงศาลตัดสินจากวันที่24อ่ะใช่แต่ว่าจริงๆแล้วโดยทั่วไปศาลจะให้มันทางผลทางกฎหมายมันจะเกิดเมื่อศาลวินิจฉัยสมมุติศาลไปวินิจฉัยวันที่15กันยาอย่างเงี้ยวันที่16อ่ะประยุทธ์ก็รักษาการไม่ได้นะแล้วยุบสภาก็ไม่น่าจะได้นะแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต้องโหวตนายกในสภาผู้แทนราษฎรก็คือมันจะต้องมีขั้นตอนมันต้องโหวตนายกใหม่แต่ว่าสมมุติว่ามันเหลือเวลาไม่เยอะล่ะแล้วยังต้องโหวตนายกใหม่แล้วบิ๊กสมมุติบิ๊กป้อมอยากเป็นเราไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อก็คือโหวตนายกเพื่อจะเอามายุบสภาอาจจะเป็นได้ไงแต่ผมยังคิดว่าพอถ้าหลังจากศาลวินิจฉัยวันที่ศาลมีคำวินิจฉัยสมมุติเขาบอกว่าพ้นไม่น่าจะรักษาการได้แล้วไม่น่าจะยุบสภาได้มันควรจะพ้นไปจริงๆแล้วครับไอการวินิจฉัยของศาลเอาจริงแล้วประชาชนเขาน่าจะคาดหวังได้ใช่ไหมว่าน่าจะเกิดขึ้นภายในสัปดาห์นี้โดยที่มันไม่ใช่เป็นการกดดันศาลไม่จำเป็นไม่จำเป็นแต่มันเป็นเรื่องที่ง่ายนี่แต่มันอาจจะศาลน่าจะแต่มันก็ควรจะเร็วในประมาณสักภายในอาทิตย์หน้าถูกคือมันไม่ควรจะนานสมมติว่าใช้เวลา7วันอะไรเงี้ยเพราะเขาต้องนัด
เขาต้องวินิจฉัยจากอะไรโดยกระบวนการของศาลเนี่ยแต่ศาลก็อาจจะไม่นับก็ได้นะศาลเห็นว่ามันเป็นประเด็นข้อกฎหมายแล้วหลักฐานพร้อมแล้วพอแล้วที่จะไม่เรียกพยานเนี่ยมันหมายความว่าไม่ต้องเรียกพยานไม่ต้องอะไรจริงๆเรื่องนี้ไม่ต้องเรียกพยานแต่ต้องประกาศว่านับจากนี้อีก7วันจะมาวินิจฉัยแล้วก็แต่ละคนก็ไปเตรียมไปเขียนคำร้องไปเขียนคำร้องตุลาการ9คนเนี่ยก็คือไปเตรียมตัวไปลังหนามาไปศึกษาวินิจฉัยแล้วก็เตรียมมาเจอกันนัดประชุมวันพุธหน้าอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยเขาต้องนัดมันไม่สามารถที่จะพูดพวกนี้ได้เลยครับได้กรณีไทยรักษาชาติทำมาแล้วถ้าจะตั้งใจทำมาแล้วผมไม่แน่ใจว่าเรามีซาวด์บายของใครบ้างในประเด็นนี้เห็นว่าอาจจะมีสีหน้าหรือมีท่าทีนิดนึงลองฟังไม่รู้ว่าเขาคัดมาในส่วนของบิ๊กป้อมหรือคุณอนุทินกันแน่เนี่ยนะลองดูช็อตที่เขาดึงมานิดนึงครับลุงพร้อมรักษาการนายกไหมคะได้คุยกับท่านนายกเรื่องนี้ไหมคะท่านรองค่ะครม.ก็ยังทำงานต่อไปไม่ได้หวั่นวิตกเลยใช่ไหมครับครม.ก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปครับครับมันก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรครับท่านนายกมนตรีท่านก็ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ครับพวกเราก็ต้องทำงานตามภารกิจอยู่ครับครับทำไมปิดหน้าอยู่แต่ดูเหมือนว่ามันหลายคนก็มองว่าการแบบชุมนุมมากดดันอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้ท่านนายกหยุดต่อไปไม่ได้ก็มีเหตุมีผลนะเราก็รับฟังดีกว่าเนาะในส่วนครม.หวั่นไหวกับแรงกดดันพวกม็อบพวกอะไรที่ออกมากดดันนายกผมว่าครม.ก็ต้องหวั่นไหวกับเรื่องที่ประชาชนมีความไม่พอใจนะครับเราก็ต้องรับฟังแล้วก็ดูเหตุดูผลนะครับดูกฎหมายนะแล้วตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่รู้จะตอบอะไรเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านก็ยังไม่ได้มีคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาอะไรออกมานะครับนั่นคืออนุทินชาญวีรกุลนะครับเขายืนอยู่บนชั้นบันไดซึ่งดูสูงกว่านักข่าวก็เลยดูมีรัศมีรัศมีอะไรพงาดอนาคตนายกเป็นไปได้นายกชั่วคราวเพราะว่าไม่ผมคิดจริงๆว่าตามความอาวุโสเนี่ยบิ๊กป้อมเขาต้องได้เป็นก่อนแต่ว่าบิ๊กป้อมเนี่ยดันไม่มีชื่อในบัญชีรายชื่อนายกแล้วบังเอิญง่ายกว่าอนุทินง่ายกว่าเพราะฉะนั้นในช่วงแบบ 5-6 เดือนเนี่ยบิ๊กป้อมต้องไปรอเลือกตั้งรอบหน้าใส่ชื่อในบัญชีนายกฮะแคนดิเดตอันดับ2รองจากประยุทธ์ถ้าไม่ใช่หรือไม่ให้คุณวิษณุเป็นสักรอบก็ยังดีในชีวิตเป็นของขวัญนะของขวัญสำหรับในติบริกรมาทั้งชีวิตรับใช้ประเทศชาติคุณชูวัฒน์รับใช้ประเทศชาติโอเคแต่อนุทินเป็นเนี่ยแล้วใครจะเป็นดูแลเลือกตั้งเนี่ยนะภูมิใจไทยเนี่ยโอ้โหแบบคนแห่ก็สมัครสสเต็มไปหมดเลยเต็มเลยฮอตด้วยแล้วพอเลือกตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คืออาจจะมีม็อบต้องไล่หนูไล่หนูอะไรเงี้ยนะ5เดือนไม่ทันไล่มั้งเออเหรอแต่ว่าเพิ่งเนื้อหอมนะเพราะพรรคมีสสของคุณธรรมนัสก็ย้ายไปนะก็ถ้าเกิดว่าได้เป็นนายกนี่ผมว่าแลนสไลด์จะเป็นภูมิใจไทยแลนสไลด์แล้วก็แบบแลนสไลด์เสร็จก็คือแบบม็อบไล่เลยนะขอบอกนะใช่ขึ้นมาเป็นน่ะขึ้นมาเป็นก็พูดถึงแลนสไลด์นะโฆษกพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้เขาก็ได้พูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคิดว่าเราควรดูเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเป็นหลักที่ระบุไว้ชัดเจนว่าการที่นายกได้ดำรงตำแหน่งมาครบ8ปีแล้วเนี่ยจะมาตามช่องทางใดแต่เพื่อไม่ให้เกิดการผูกขาดอำนาจนะฮะสร้างอิทธิพลโดยไม่ชอบที่ไม่ตรงตามเจตนารมณ์นั้นควรที่จะดำเนินการหรือไม่ฉะนั้นนะคุณธีรัตน์ซึ่งเป็นโฆษกพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าต้องใช้จิตสำนึกของพลเอกประยุทธ์ประกอบด้วยความชอบธรรมต่างๆที่ควรจะดำรงไว้โดยไม่ต้องให้ศาลหรือคนใดมากำหนดแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องคิดเองได้
จึงต้องขอเรียกร้องไปที่ไปเพราะประชาชนหวังที่จะได้เห็นสิ่งนั้นนะครับครับคือผมคิดว่าไอ้แถลงเพื่อไทยความหมายเนี่ยก็คือหยิบเรื่องปฏิรูปการเมืองว่าไอ้8ปีเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการเมืองที่คุณประกาศไว้จนกระทั่งยกร่างเป็นรัฐธรรมนูญ60แล้วการที่คุณมาเบี้ยวไม่8ปีแล้วไม่ออกเนี่ยมันเป็นปัญหากับการปฏิรูปการเมืองของคุณเองพูดง่ายว่าพูดแล้วไม่เคยทำคือเพราะฉะนั้นเขาเลยเสนอบอกว่าควรที่จะลาออกมีจริยธรรมเนี่ยมันเลวร้ายตั้งแต่ต้นครับเราลองฟังคุณประยุทธ์เถื่อนตั้งแต่วันแรกสำหรับผมนะครับลองฟังคุณธีรวัฒน์ครับโฆษกพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยเห็นว่าโดยเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญสอดคล้องกับถ้อยคำตามลายลักษณ์อักษรของรัฐธรรมนูญมาตรา158มาตรา171และมาตรา264ยากที่จะปฏิเสธได้ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันที่24สิงหาคม2565